วันนี้เย็นตอนเย็นๆ เนาะหลวงวันนี้หลวงพ่อเดินทางมาที่บ้านนาเชือกตำบลหนองแป่นอำเภอกำมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ก็พอมีเวลามันพอมีเวลาพบปะบางเล็กน้อยเอ้าพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังชโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงพ่อมาก็มีธุระบ้างนะมีธุระเกี่ยวกับที่จะต้องรวมตัวไปงานที่งานศพหลวงพ่อเทพที่อำเภอบ้านเหลื่อมนะบ้านสะสี่เหลี่ยมบ้านอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาก็ระยะทางก็ประมาณจากมหาสารคามจากกาฬสินธุ์ไปประมาณ200ประมาณ200โลเนาะท่านเคยอยู่ด้วยก็เลยปรารภถึงก็รู้จักหลายคนก็มาเกี่ยวกับเรื่องเดินทางว่าจะเดินทางจำนวนประมาณเท่าไหร่แล้วจะประมาณจำนวนก็คงหลายคนหรอกหลายคนหลวงพ่อก็เลยเดินมาตรงนี้เนาะเดินมาตรงนี้พบปะวันนี้ถ้าพูดถึงตามก็วันขึ้น11ค่ำเดือน8ตรงกับวันพุธที่28เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.266วันนี้หลวงพ่อไปเน้นธรรมะนะหลวงพ่อให้ดูทั่วๆไปอันนี้คือศาลาลงฉันศาลาสวดมนต์ทำวัดศาลาทำกิจวัตรตรงแต่แถบที่หลวงพ่อเดินจะเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าคือจะเข้าไปในสำนักเข้าไปในวัดคือต้องผ่านป่าช้าเข้าไปผ่านป่าช้าก็ดูให้เป็นคติสอนใจเนาะดูก็เรียกว่าดูปงสังเวชดูเพื่อปงสังเวชนั่นแหละทุกคนก็ต้องที่สุดของมันก็ไปป่าช้าอย่างที่หลวงพ่อประลบตอนต้นๆนั่นเองว่าหลวงพ่อเทพชื่อจริงท่านก็วิทวัตรนามสกุลประวิทย์ฉายาธีรธรรมโมท่านอยู่กับหลวงพ่อหลายปีนะอยู่หลายปีตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยไปอาศัยญาติพี่น้องอาศัยน้องอาศัยพี่ดูแลที่สุดก็พญามัจจุราชก็เอาท่านไปแล้วท่านสิ้นลมหายใจเมื่อวานในตอนเช้ามืดนะตอนเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยหลวงพ่อแต่ว่าติดธุระบ้างอะไรบ้างก็เลยแต่เตรียมการที่จะเดินทางนั่นแหละเตรียมการที่เดินทางหลวงพ่อคงไปทีหลังกำหนดเผาวันที่30ตรงกับวันศุกร์พอดีหลวงพ่อให้ดูต้นไม้นะต้นไม้แล้วก็มีน้องหมามาด้วยมีน้องหมามาด้วยน้องหมามาเที่ยวน้องหมาผู้น่ารักก็บางตัวก็ไปจากนี่แหละเขาก็ไปจากนี่เขาเลยกลับมาเยี่ยมบ้านเขาอะไรประมาณลักษณะนี้หลวงพ่อจะไปเน้นที่ทุ่งนาเน้นในทุ่งนานี่ดูเขาเล่นดูเขาเล่นน้องเขาก็วิ่งเล่นนี่คือวัดป่าบ้านนาเชือกเนาะสำนักสงฆ์วัดป่านาเชือกอันนี้ต้นไม้น้องพ่อจะเดินพอเวลาเดินจะใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ก็ดูได้แล้วนี่คือทุ่งนาแต่ถ้าอยู่บ้านบางยาวตอนนี้ยังไม่ขึ้นขนาดนี้หมายถึงว่าต้นข้าวนะตอนนี้ขึ้นทั่วเลยเต็มไปหมดเลยยาวเลยนะยาวเลยเดี๋ยวหลวงพ่อให้ดู
อนนี้หลวงพ่อหันไปด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกตรงนี้ไถนาแล้วไถนาแล้วก็เขตกาฬสินธุ์มันเป็นกาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่มแล้วก็มีเขื่อนลำเปล่าหล่อเลี้ยงเขื่อนลำเปล่านี่คือก้อนที่เขาไถนะชาวนาเขาไถแต่ทางนี้ทีนี้ทางนี้เขาคือหว่านข้าวปลูกข้าวแล้วนู้นยาวเลยยาวเลยยาวเลยที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วแต่อีกไม่นานทีนี้ก็เดี๋ยวก็ออกดอกออกผลนะเนาะถ้าพูดถึงออกดอกออกผลนู้นมองเห็นสุดลูกหันหูลูกตาเลยอยู่ตรงนี้ก็คลองน้ำเป็นคลองหลวงพ่อคงเดินบุกไปบุกมาอยู่แถวนี้แหละเดินบุกไปบุกมาอันนี้คือต้นไม้อันนั้นคือต้นตาลต้นตาลนี่ต้นเล็กด้วยแล้วก็ต้นยูคาด้วยอันนี้ไม่ไผ่อันนี้ไม่ไผ่นะเดี๋ยวหลวงพ่อดูตรงนี้ไม่ไผ่นี่ตรงนี้นะไม่ไผ่นะนี่โอ้ก็ถังนี่ก็ถังมันก็เลยดูแห้งๆแต่นี่คือไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่มีต้นไม้แห้งอยู่นิดหน่อยแล้วก็นี่คือไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้คือวัชพืชเป็นพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยพวกชาพวกนี่นี่หญ้าหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาขุดรูเขาขุดรูอันนี้พระเอกใหญ่พระเอกใหญ่พระเอกใหญ่นักเที่ยวตัวยงพระเอกใหญ่เลยนะอันนี้พระเอกเล็กอันนี้บ้านเขาอยู่ที่นี่เขาโตแล้วนะแต่เขาไปอยู่ที่มหาสารคามเข้ามาเที่ยวบ้านเขาบ่อยจนธรรมดาเข้ามาบ้านเขาอยู่กาฬสินธุ์เวลามาเขาก็มาด้วยแล้วก็กลับด้วยกลับด้วยนะให้ดูภาพเนาะให้ดูภาพหลวงพ่อคงจะพูดเป็นระยะเป็นช่วงไปเท่านั้นเองสัจธรรมที่แท้จริงมีความแก่ความเจ็บแล้วที่สุดก็มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้มองทางนี้นี่ถ้าพูดถึงตามหลักก็เผาไปไม่รู้กี่ศพแล้วนะเผาไปไม่รู้กี่ศพแล้วทับถมมันอยู่ตรงนี้แหละทับถมไปจริงๆธาตุขันธ์ก็ต้องคืนเขาอะนะถ้าพูดถึงตังค์ธาตุขันธ์ต้องคืนเขาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคืนเข้าไปทุกคนก็ต้องคืนเขานั่นเหมือนแต่ยืมเข้ามาใช้แล้วก็ถึงเวลาก็คืนเขาเรียกคืนก็ต้องคืนเขามีเสียงนกมีเสียงนก
นอนเขาบินไปนอนนกเขาบินวันนี้วันขึ้น11ค่ำก็เลยเนี่ยเขาเรียกพระจันทร์พระจันทร์ครึ่งหนึ่งเห็นพระจันทร์ครึ่งหนึ่งนู้นเนาะที่มองเห็นนู้นเนาะพระจันทร์ครึ่งหนึ่งข้างขึ้นเขาก็ข้างขึ้นอันนี้เขาเล่นกันน้องหมาเขาเล่นกันเขาเล่นกันที่เนี่ยเล่นนะเนี่ยเล่นเขาเล่นไม่ใช่ทะเลาะกันนะนี่เล่นอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะแล้วพ่อยังก็ดูเขาเล่นนะนะเขาเล่นอันนั้นคนหนูอันนั้นคนหนูคนหนูไม่ทะเลาะกับใครคนหนูอันนี้คือคนหนูนะคนหนูนั่นคนหนูคนหนูกอคนหนูกอนะเขาตรวจดูอะไรก็ไม่รู้จะหลวงพ่อจะให้ดูมีชื่ออยู่นะมีชื่อกำกับอยู่โอ้เอออันนี้เป็นชื่อของสุมิตรเป็นคนที่สารคามจริงๆในส่วนหนึ่งพระได้มาอยู่นี่ก็เพราะสุมิตรนี่นะสุมิตรนามสกุลสุยอยเขาเกิดเมื่อตอนนี้ก็อายุโอถ้าอยู่เนาะตอนที่มรณะนี่13มิถุนายน2560ตอนนั้นอายุ56เขาเกิด15มีนาคม2105คุ้นเคยแฟนแม่บ้านเขาก็เพราะแม่บ้านเป็นคนที่นี่เป็นลูกโยมที่อุปถัมภ์อยู่ที่วัดบ้านบางยาวนั่นบ้านบุตรบึงบางยาวตรงนี้ขาดพระเขาก็เลยเขาเลยไปขอเขาเลยไปปรึกษาแล้วพ่อก็เลยขอให้พระท่านมาอยู่ตั้งแต่ปีมาอยู่ด้วยกันปี57นะโยมสมิตรก็ตายพอ260ก็อยู่ด้วยกัน 2-3 ปี2-3 ปีตอนนี้อาจจะไปสบายแล้วก็ได้น้องพ่อก็เลยได้เที่ยวมานี่บ่อยแต่ก็ไม่ใช่โดยเฉลี่ยก็ปกติก็โดยเฉลี่ยก็เดือนละครั้งอยู่นะประมาณนะบางทีก็บ่อยบางทีก็หลายเดือนมาครั้งอันนี้ศาลาดั้งเดิมดังเดิมที่มีอยู่ก่อนนะมีอยู่ก่อนที่พี่พระจะมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนต้นไม้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอดีมีพระมาอยู่ก็เลยดูเมื่อกี้เรามีดูได้มาดูแลรักษาเนาะมันก็เลยเป็นดูดีหน่อยเป็นป่าเป็นอะไรขึ้นมาเป็นป่าถ้างั้นเขาคงก็ตามวิธีทางของชาวบ้านนะบางทีก็ตัดไม่บรรยะบรรยังนะยืนอยู่ได้แต่ประมาณไม่รู้กี่สิบปีตัดโค่นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็ไปแล้วโค่นแป๊บเดียวก็ตัดแล้วตัดลงมาแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่ก็ไม่ธรรมดาอันนี้คันคลองที่ขุดรอบๆก็เลยไม่ต้องมีกำแพงครับผมไม่ต้องมีกำแพงก็น้ำล้อมรอบอันนี้กอไผ่อันนี้กอไผ่
อันนี้ก็ไผ่อันนี้ฟังเสียงนกไปด้วยเนาะฟังเสียงนกไปด้วยเสียงนกเขาขันนกเขาขันอันนี้พระพุทธรูปประจำสำนักประจำบัดแล้วพ่อก็จะขึ้นไปที่นี่แหละจะขึ้นไปที่นี่โน่นทางเข้ามาสำนักก็ถึงทางเข้าถึงสำนักแล้วแหละแต่ก็ต้องผ่านมานะผ่านป่าช้าผ่านป่าช้ามาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นะหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นะโอ้ก่อนนี่หลายหน่อเลยนี่หลายหน่อเลยหน่อไม้เอาไปเป็นอาหารเป็นอาหารแต่ต้องไปแปรรูปนะทำเป็นอาหารได้เดี๋ยวนี้น้องพ่อจะฉายตรงไหนตรงๆนี่คือพุทธรูปคือพุทธรูปอ่างหลวงพ่อขึ้นมาตรงนี้แล้วมุมนี้ทีนี้หลวงพ่อเดินรอบแล้วก็เลยยืนอยู่มุมนี้ดูต้นไม้เนาะดูต้นไม้ตอนนี้อากาศก็อบอ้าวอยู่นะอบอ้าวเหมือนจะหลวงพ่อว่าน่าจะมีก็มีฝนเนาะดูฝนก็คงจะมีบ้างแต่ไม่ถึงว่าวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ติดตามพยากรณ์อากาศก็เลยไม่กล้าพูดว่าจะนะแต่ถ้าอากาศอบอ้าวทำไมมันก็บอกไปว่าอันน่าจะมีฝนลงบ้างมีฝนมีฟ้ามีฝนนะครับว่ามีฟ้ามีฝนก็ดูหลายๆมุมดูหลายมุมด้วยกันตอนนี้อันนี้คือข้างล่างเนี่ยข้างล่างมองไปข้างล่างเนี่ยมีกระต๊อบมีที่อยู่ที่อาศัยนะหลายหลังด้วยกันนะอยู่หลายหลังหลายหลังด้วยกันเน้นดูป่าเนาะเน้นดูป่า
ยังต้นเล็กๆอยู่เลยต้นเล็กๆแต่บางต้นก็โค่นไปแล้วนี่โค่นไปแล้วถ้าพูดถึงตอนนั้นก็พิการไปแล้วโค่นลงไปแล้วนู่นน่ะอยู่ที่อยู่ข้างล่างนั่นลงทั้งต้นเลยอ่ะพิการไม่โตแล้วถ้าพูดถึงถ้าไม่โตแล้วโอกาสที่จะโตนี่ยากแล้วอันนี้ยังต้องเจริญต้องเติบโตต่อไปเดี๋ยวต้องไปดูนู่นๆที่มองเห็นมันขึ้น11ค่ำมันขึ้น11ค่ำเดือน8แรกนะ8แรกคือหมายถึงว่าปีนี้ก็8 2หนอย่างได้ๆคนเข้าใจนั่นแหละเป็น8 2หนก็เลยดูก็เพิ่ง8แรกยันนานเข้าก็คือเดือน8นี่มี2รอบด้วยกันเขาเลยเรียก8 2หนก็ไปเข้าพรรษาเป็นเข้าพรรษาวันที่2เดือนสิงหาคมเหลือประมาณเดือนเศษๆประมาณเดือนเศษน้องพลอยดูป่านะดูป่าดูไปรอบๆมันอยู่สูงขึ้นมาหน่อยน้องพ่อก็เลยอยากเน้นอยากเน้นให้ดูป่านู่นดูต้นไม้ดูต้นไม้แล้วก็ดูท้องฟ้าด้วยโอ้น่าจะไม่มีฝนเนาะวันนี้ไม่น่าจะมีฝนเพียงแต่อากาศมันอบอ้าวเฉยบางทีก็มีนกบินผ่านเนาะมีนกบินผ่านแล้วพอนั่งอยู่กับที่แล้วแต่หันกล้องไปทางทิศนั้นบ้างทิศนี้บ้างตอนนี้เราควรให้ชมป่านะชมป่าอยู่ที่วัดป่าบ้านนาเชือกให้ชมป่าให้ดูป่า
ดูธรรมชาติดูธรรมชาตินะหลวงพ่อจะหันกล้องให้ดูตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็พูดแจมไปบ้างอะไรเล็กน้อยบอกสถานที่ด้วยอะไรด้วยตอนนี้อยู่ที่วัดป่าวันนาเชือกตำบลน้องแปนอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ30กว่าโลประมาณนี้แหละมันแถวๆนี้ก็มีอำเภอกมลาไสยอำเภอคลองชัยอำเภอยางตลาดอำเภอร่องคำถ้าสิ้นสุดร่องคำก็ไปต่อเขตจังหวัดละเอียดแล้วเป็นเขตอำเภอนู้นอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองละเอียดแล้วทางนั้นถ้าทางด้านทิศเหนือก็เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เขตติดต่อจังหวัดสกลนครนั่นนะอยู่บนเส้นทางสายภูผานนั่นสายภูผานถ้าไปทิศตะวันตกก็ไปขอนแก่นถึงยางตลาดก็ไปต่อเขตกับอำเภอเชียงยืนอำเภอเชื่นชมทางนั้นเชียงยืนขึ้นกับมหาสารคามมาแล้วพระเอกใหญ่มาแล้วพระเอกใหญ่มาแล้วดูหน้าพระเอกดิหน้าพระเอกหน้าใหญ่เลยหน้าใหญ่เลยพระเอกใหญ่ตามหลวงพ่อขึ้นมาที่นี่ปกติเขาก็อยู่นู่นอยู่ข้างล่างมองเห็นหลวงพ่อก็เลยตามมาโอ้เสียงนกเยอะเลยเนี่ยเสียงนกเยอะเลยเขตกาฬสินธุ์ก็น่าจะกินพื้นที่ติดเขตสกลนครมุกดาหารเลยนะขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดเขตติดต่อกันเหมือนกับว่าก็แบ่งเขตนั่นเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแบ่งเขตการปกครองไงเรียนจบมาก็ได้มาเป็นผู้ว่าบ้างเป็นนายอำเภอเป็นรองผู้ว่าบ้างอะไรสักก็เหมือนกันในหมู่บ้านในชุมชนก็เช่นกันเขาก็จะบอกมีหัวหน้าชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรสักเสร็จแล้วทีนี้เราก็อยู่ในโลกอันนี้แหละอยู่ในโลกเขาแบ่งเขตเฉยจะไปข้ามเขตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าข้ามประเทศนี่มันอีกอย่างถ้าข้ามประเทศก็ต้องมีรับรองมีหนังสือรับรองนั่นเองก็ลักษณะการปกครองถ้างั้นต่างคนต่างก็ปล่อยพวกพันเนี่ยโอ้โหคงยุ่งนะน้องพ่อว่าคงยุ่งเลยไม่ลงตัวแน่ๆในเมื่อเรามาทำกองก็อย่างก็อย่างที่หลวงพ่อบอกแบ่งการปกครองไงแบ่งการปกครองคนนี้ก็รักษาเขตพื้นที่ตรงนี้คนนี้ก็รักษาที่สุดของมันก็ตีเกาะแคบเข้ามาก็ที่ไร่ที่นาก็เช่นกันที่ไร่ที่นาที่บ้านที่สวนก็ยังมีหลักปักเขตอะไรสักถ้างั้นก็ยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดแล้วขนาดแบ่งเขตกันแล้วเลยนะมีสิทธิ์ครอบครองบางทีก็ยังโอ้โหมีเรื่องกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันนะมีเรื่องทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันเหมือนกับที่เวลาเราทะเลาะกันทะเลาะเรื่องอะไรบ้างบางทีพี่น้องก็ทะเลาะกันเรื่องมรดกพ่อแม่แบ่งปันมาแล้วก็
บางทีก็ไปเอาไปผันซะหมดไงผันหมดแล้วก็อยากได้อีกของมันแต่บางคนก็ด้วยความหวังดีอยากเอาไปแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็เอาไปกู้ยืมเอาไปค้ำประกันมันก็ไปหลายๆอย่างแล้วก็จะได้มาไถ่คืนมันนะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้วัฏวนวัฏจักรของมันเป็นอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจที่สุดมันลงตัวไหมนะที่สุดก็ขอให้มันลงตัวเนาะคนเราข้ามมาตรงนี้ข้ามมาตรงนี้คำว่าข้ามคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่กระโดดข้ามแบบกระโดดก็ไม่ใช่ชีวิตของเราพอกขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันพอกขึ้นทุกวันการเวลาผ่านไปอันนี้บอกว่าการเวลามันไม่ค่อยท่าใครไม่คอยท่าใครเลยการเวลาเมื่อกับธรรมชาติก็มีถ้าพูดถึงตามเราก็รั้วรอบขอบชิดเป็นธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่แบ่งเขตการปกครองแบ่งการครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นอย่างนี้พื้นแผ่นดินมันมาเยียดขึ้นนะแต่คนจำนวนมากขึ้นขณะที่คนจำนวนมากขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องมาแบ่งมาปันกันนะต้องมาแบ่งมาปันกันถ้าแบ่งสันปันส่วนไม่ลงตัวกันโอ้ยุ่งเลยทีนี้แย่เลยถ้าหากเรามานั่งทำความเข้าใจจะมันเป็นอย่างนี้เนาะมาทบทวนบางทีเราก็ชี้นะโดยสมมติเราก็เขตนี้เป็นเขตของเราตรงนี้เป็นเขตของเราเลยนะที่แท้จริงก็หมายถึงว่ามันก็ใช่อยู่แต่ก็ทำมันได้สุดถ้ามันระมบโลภมากบางทีมันก็ไปเชี่ยวเขตของคนอื่นนั่นนะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเหตุกันเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ลงตัวคนอยู่ใกล้กันก็ไม่เขาเรียกว่ามองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ติดเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าถ้าพูดถึงธรรมะอะไรๆคนก็คงเคยคิดนั่นแหละแต่ที่มันเสียระบบไปมันเสียไปตรงไหนบ้างก็เสียไปเยอะเลยนะหลวงพ่อว่าหนึ่งด้วยความเห็นแก่ตัวก็ใช่แต่บางอย่างก็หมายถึงว่ามันไม่พอเนาะมันไม่พอคำว่ามันไม่พอในที่นี้หมายถึงว่าเอาง่ายๆเหมือนกับเราไปซื้อของถ้าเงินไม่พอถ้าเงินไม่พอเอาของไปก่อนก็ได้ยุติแต่คุ้นเคยแต่ต้องเอามาใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ถ้าไม่เอามาใช้ก็มีปัญหาทีนี้ต่อไปเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วจากลูกค้าชั้นดีก็เป็นลูกค้ากันโอ้โหลดระดับความเชื่อถือลงมาไม่กับคำพูดนี่ก็เช่นกันเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วแย่หลายครั้งหลายคราก็เช่นกันอย่างวันนี้หลวงพ่อย้ำอยู่บ่อยว่าโอ้จะสิ้นเดือนแล้วนะจะสิ้นเดือนจริงเหลือวันสองวันวันนี้วันที่28เดือนมิถุนายนนะอีกวันสองวันก็เปลี่ยนชื่อเดือนใหม่แต่วันเวลามันก็ไม่เปลี่ยนวันเวลาแต่เมื่อแล้วก็
มืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็แจ้งก็ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไงถ้าไม่ตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเรียกก็โอ้ยุ่งกันใหญ่เลยยุ่งกันอย่างวันนี้เป็นวันพุธวันพุธพรุ่งนี้ก็เป็นวันพฤหัสเราต้องมาทำความใจเข้าใจทำความเข้าใจให้มันสม่ำเสมอให้มันสม่ำต้นสม่ำปลายคำพูดก็เช่นกันพูดแล้วก็เชื่อถือได้เชื่อแล้วก็พูดแล้วก็เชื่อถือได้พอพูดแล้วเขาบอกว่ารับผิดชอบคำพูดมีสัจจะมีสัจจะในตัวเองพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้เพราะเหตุอันใดเราก็ต้องดูทีนี้ต้องดูมันมีสาเหตุอะไรที่ทำไม่ได้จะต้องตะก่อนไหมต้องทุกอย่างก็ต้องว่าก็มีการวางแผนก่อนวางแผนถ้ามีการวางแผนก็สักแต่ว่าจะเฉยสักแต่ว่าจะเฉยมันก็จบลงไม่ดีเนี่ยพื้นต้องมีบันไดขึ้นมาอันนี้คือบันไดนะอันนี้คือบันไดหลายขั้นด้วยกันเก้าสิบขั้นนั่นแหละสิบขั้นเลยอันนั้นคืออยู่สูงขึ้นมาหน่อยอันในพื้นที่ต่ำๆอันนี้ก็ระดับกลางอันนู้นนี่ระดับสูงเลยเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแต่ถ้าขึ้นสูงแล้วตกมาเกี่ยวจากที่สูงก็เจ็บนะทั้งนั้นก็ถึงแก่ชีวิตเลยบางทีก็ถึงแก่ชีวิตเลยแต่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้ที่นี่ถ้าเราไม่ขึ้นไม่ลงก็ไม่เป็นไรแต่หัวจิตหัวใจของเราประกอบด้วยอะไรมีสติไม่อับปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นครูคนรู้เท่าทันเท่าทันปัญหานะเท่าทันอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปตามดูคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราหรอกคนรวยบ่นทุกข์อยู่ก็มีทั่วไปคนรวยบ่นทุกข์อ่ะนะคนรวยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแต่แล้วก็มาบ่นเรื่องทุกข์เรื่องอะไรลักษณะขอให้ทำความเข้าใจนี่คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราควรคิดทบทวนเป็นอย่างยิ่งนะเนาะทบทวนเป็นอย่างยิ่งนี่คือฐานพุทธรูปก็สร้างขึ้นมาแหละท่านสร้างท่านขึ้นมาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นรูปแทนรูปเหมือนกับสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกไงผู้เป็นศาสดาเอกของโลกอันนี้รู้แล้วอันนั้นก็รู้แล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราก็รู้ถ้ารู้แล้วถ้ายิ่งรู้ก็ยิ่งเกิดปัญหาแล้วก็แย่เหมือนกันนะถ้าไปแข่งรู้กันบางทีมันก็อาจจะรู้คนละแง่คนละอย่างคนละเรื่องชำนาญการคนละเรื่องถนัดคนละอย่างอะไรเราก็ต้องอ่านให้ถูกไม่ใช่เราเก่งอยู่คนเดียวโดดเด่นอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่นะ
ในโลกอันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันปรึกษาหารือซึ่งกันและกันช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันถอช่วยกันทายมันหนักแล้วก็มันหนักก็ช่วยกันต้องรู้จักแบ่งเบาด้วยนะแบ่งเบาปัญหาแบ่งเบาภาระภาระของคนอื่นแบกภาระแบกมามากๆขึ้นโอ้โหแบกหนักหลังหักเลยนะหลังหักเลยค่อยมืดค่อยมืดมืดไปสังเกตใช่ไหมสังเกตตะกี้หลวงพ่อมาก็ยังสว่างอยู่เลยแต่ตอนจะมืดแล้วจาก18นาฬิกาก็จะ19นาฬิกา20นาฬิกาก็ไปเรื่อยเราหาความลงตัวให้มันได้ด้วยต้องหาความลงตัวให้มันได้นะที่มาอยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่จะไปในอนาคตที่อยู่ปัจจุบันแล้วที่มันจะมาอยู่มีอะไรบ้างอะไรจะมาหาเราบ้างอะไรจะมาเยี่ยมเราบ้างก็ที่แท้ยิงก็คือสัจธรรมนั่นเองสังสารวัฏนี่เนี่ยที่จะมาเยือนเราตอนนี้เราบอกว่าสบายอยู่แต่วันใดวันหนึ่งคงไม่สบายเนาะหลวงพ่อว่าคงไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนก็ที่สุดของมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีการสิ้นใจตายนะตายเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละแต่ตอนตายไม่ได้วางคิวมันกับการเกิดนะการเกิดยังพอรู้ว่าคนนั้นเกิดก่อนคนนี้เกิดทีหลังคนนั้นเป็นพี่คนนี้เป็นน้องคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เลยยังพอรู้อยู่บ้างแต่ความตายเขาคงไม่ได้ไปบอกว่าโอ้เอาคนตายไปเอาคนเกิดก่อนไปก่อนเด้อคงไม่ใช่ก็หลักคำสอนก็เลยอย่ามัวเมาประมาทอย่าไปประมาทนะอย่าขาดสตินะอย่าไร้ปัญญาจงมีปัญญาอยู่เสมอต้นเสมอปลายทำความเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ